และโทรทัศน์ NBT ภูมิภาคทั่วประเทศรวมพลังเกาะติดสถานการณ์กับรายการ4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์มิติใหม่ของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live เพจอินน้อยและแอปพลิเคชัน Mobi TV ครอบคลุมทุกประเด็นเข้มทุกเนื้อหารวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ทุกเรื่องราวกับรายการ4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันเวลาดี 16:00 นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาติดตามรับชมรับฟังรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค .6 นะคะวันนี้สวท.ตรังรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะซึ่งก็เริ่มเข้าสู่บรรยากาศของเทศกาลปีใหม่2561แล้วนะคะบรรยากาศที่คุณสุนทรีออกไปเจอวันนี้เป็นไงบ้างคะการจราจรการจราจรก็เริ่มคับคั่งกันแล้วนะคะมีผู้คนที่จะสนใจท่องเที่ยวในจังหวัดตรังทยอยเดินทางกันมาในพื้นที่กันแล้วค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารข่าวคราวที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังรวมไปถึงจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังนะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง9สถานีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาสงขลาอีก1สถานีด้วยค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะ 16:00 นถึง 17:00 นนะคะติดตามได้จากเพจสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค .6 นะคะหรือจะติดตามข่าวสารดีๆได้จากเพจอินน้อยค่ะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันโมบิทีวีได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะนะคะในวันนี้ค่ะดิฉันสุนทรีแนบเชิญและคุณสายชนธรรมกุลดำเนินรายการนะคะและในช่วงแรกค่ะที่เราจะไปติดตามข่าวสารทั่วไทยและรอบโลกกันนะคะนั่นก็คือในช่วงของย่อโลกย่อไทยค่ะย่อโลกย่อไทยอดีตผู้นำเผด็จการเปรูนายอัลเบโตฟูจิโมริอัดคลิปวิดีโอขอโทษชาวเปรูระหว่างป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กวอนขอประชาชนให้อภัยอดีตผู้นำเปรูวัย79ปีซึ่งต้องโทษจำคุก25ปีในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันและละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างดำรงตำแหน่งป่วยหนักด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและมีความดันต่ำ Airbus อาจยกเลิกผลิตเครื่องบินซูเปอร์จัมโบ A380 บริษัท Airbus ผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่จากฝั่งยุโรปเผชิญภาวะแขวนอยู่บนเส้นได้เมื่อไม่สามารถเจรจาขายเครื่องบิน A380 ล็อตใหม่จำนวน16ลำให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญที่สุดและอาจถึงขั้นต้องยุติการผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ในอนาคตเนื่องจากทำให้สูญเสียรายได้มากถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 500,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดตัวโครงการเดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชามุ่งสร้างงานเตรียมคนให้ตรงกับตลาดแรงงานรองรับ Thailand 4.0 พร้อมเผยยอดคนไทยมีงานทำในปี2559กว่า 1,100,000 คนกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีระหว่างวันที่31ธันวาคม2560ถึง1มกราคม2561เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลดึงคนไทยลดละเลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่กรมสุขภาพจิตชวนคนไทยยึดหลัก5สมาร์ทสร้างสุขรับปีใหม่เริ่มด้วยสมาร์ทเฮลท์ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสมาร์ททิงคิดบวกมองโลกในแง่ดีสมาร์ทเวิร์คภูมิใจในหน้าที่และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมาร์ทแฟมิลี่จัดสรรเวลาสำหรับหน้าที่การงานและครอบครัวอย่างสมดุลและสมาร์ทโซไซตี้ร่วมมือร่วมใจกันทำความดีสืบสานพระราชปณิธานย่อโลกย่อไทยข่าวสารบ้านเรามาติดตามข่าวสารบ้านเรานะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวในพื้นที่จังหวัดตรังกันก่อนนะคะในเรื่องของการเข้มงวดรณรงค์ในช่วงของการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะโดยทางขนส่งตรังค่ะเข้มงวดมาตรการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2561ค่ะพร้อมขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้นยกกำลัง2นะคะช่วง777ค่ะ
นายธีรกุลแก้วสุวรรณขนส่งจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่2561นะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังค่ะได้มีการตั้งเป้าหมายสำคัญนะคะคือลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากระบบขนส่งสาธารณะผู้ขับรถโดยสารสาธารณะระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็น0และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างค่ะเพราะมีการสแกนรถโดยสารสาธารณะทุกคันนะคะทุกเส้นทางแล้วก็รวมถึงการเปิดแอปพลิเคชัน DTL GPS ร้องเรียนแจ้งเหตุติดตามพฤติกรรมการขับรถสาธารณะแบบเรียลไทม์ขณะเดียวกันก็ยังได้ขับเคลื่อนนะคะมาตรการเข้มข้นค่ะยกกำลัง2ช่วง777นะคะนั่นก็คือ7วันก่อนเทศกาล7วันระหว่างเทศกาลและ7วันหลังเทศกาลค่ะโดยมีการตั้งด่านร่วมกับตำรวจนะคะการติดตั้ง GPS ตรวจจับความเร็วแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข้ามจังหวัดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเดินทางไปกับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยความสะดวกปลอดภัยทุกท่านด้วยนะคะค่ะแล้วก็อยากจะบอกกันนิดนึงนะคะเรื่องของ GPS เพราะว่าเราใช้รถโดยสารสาธารณะรถตู้นะคะเพียงแค่ขับเร็วเกินกว่าที่กำหนดอ่ะคือ90 90เขากำหนดที่90นะคะขับแค่91เนี่ยเครื่องมันร้องแล้วนะถูกต้องปี๊ดเลยแล้วตอนนี้ค่ะที่บอกไว้นะคะโอ้จะเห็นไหมนะคะเนี่ยเป็น QR code ค่ะที่ติดอยู่ในรถตู้เดินทางสาธารณะนะคะที่จะสามารถที่จะฆ่าคนขับรถไม่ดีนะคะคนขับรถบาดเสียวเกินกำหนดหรือว่ามีการบริการที่ไม่สร้างความปลอดภัยให้กับนักเดินทางนะคะก็สแกนค่ะสแกน QR code นี้นะคะใช้ได้ทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะคะก็สามารถที่จะสแกนไปแล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนได้เลยนะคะแล้วก็มีของสายด่วน1584ด้วยนะคะค่ะเป็นช่องทางที่จะสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารไปได้ว่าเราได้รับบริการดีหรือไม่อย่างไรนะคะใช่แล้วค่ะทีนี้มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะทางด้านของทท.ตรังก็เชิญเที่ยวงานเบิกฟ้าอันดามันแอดเกาะสุกรนั่นเองนะคะไปกินแตงแหลงใต้และควายเลกันนะคะมีกิจกรรมเค้าดาวชาวเลเท่ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังคุณพิษณีทัศนิยมค่ะก็ได้บอกว่างานเบิกฟ้าอันดามันแอดเกาะสุกรกินแตงแหลงใต้แลควายเลเป็นการตอกย้ำนะคะว่าเกาะสุกรซึ่งเป็น1ใน12ชุมชนสีเขียวมีต้นทุนทางด้านการท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสมบูรณ์ค่ะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเขามีความเก๋ไก๋หลากหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่แตงโมริมหาดทรายที่มีรสชาติหวานกรอบเนื้อแน่นปลูกด้วยวิธีธรรมชาติริมทะเลค่ะมีการสั่งจองผลผลิตล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเริ่มปลูกกันเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วมีวิถีชุมชนที่เป็นแบบดั้งเดิมวิถีชาวนาปลอดสารพิษบนเกาะกลางทะเลอันดามันค่ะที่ทำนาปลูกข้าวในทุ่งนาริมทะเลนะคะแล้วก็มีฝูงควายด้วยนะคะที่เขาลงไปเล่นน้ำในทะเลใช่นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ที่เป็นหนึ่งเดียวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยพอได้มาสัมผัสก็ประทับใจนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ก็บอกว่าเป็นแกงไก่ตายายที่เขาใช้ไก่แกงทั้งตัวนะค่ะแล้วก็มีขนมคล้องใจที่ถือเป็นตำนานอาหารที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีกลุ่มผ้าบาติกแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะมีทั้งบ่อน้ำจืดกลางทะเลอันดามันที่เวลาที่น้ำทะเลมันลดเนี่ยน้ำในบ่อจะจืดสนิทเลยนะคะมีสันหลังมังกรค่ะ2แห่งด้วยกันก็คือสันหลังมังกรโยกและสันหลังมังกรทับทิมสยามที่เชื่อกันว่าถ้าหากว่าเราได้ลงไปสัมผัสกับสันหลังมังกรจะได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่จากเจ้าทะเลนะคะชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ที่สำคัญค่ะงานเบิกฟ้าอันดามันแอดเกาะสุกรเนี่ยที่จัดขึ้นนะคะกำหนดจัดขึ้นก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่28ธันวาคมนะคะไปจนถึง1มกราคม2561ค่ะจัดมิให้มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมีการประกวดที่ดาวสูงวัยด้วยนะคะแล้วก็โปรแกรมนำเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมเขาดาวชาวเลเท่ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้ค่ะเป็นเสน่ห์นะคะที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยที่เกาะสุกรที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังก็อยากจะเชิญชวนผู้ฟังผู้ชมทุกท่านค่ะมาร่วมสัมผัส
แล้วก็มาเยี่ยมเยือนจังหวัดตรังในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องขอบอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าใครจะอยากจะไปพักบนเกาะที่พักเต็มแล้วค่ะเต็ม 100% ทุกเกาะในพื้นที่จังหวัดตรังแต่ว่าถ้าไปเที่ยวแบบว่า one day trip เนี่ยยังมีให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเที่ยวได้อยู่ยังเที่ยวได้อยู่ one day trip ไปเช้าเย็นกลับใช่แต่ว่าเรื่องที่พักถ้าเกิดว่าเป็นในเมืองนะคะยังสามารถหาได้อยู่นะได้อยู่คือจะลดยอดจองนะคะเพราะว่าอยู่ที่ประมาณ 90% ก็สำหรับใครที่เขาเรียกว่าแบ็คแพ็คหรือมาสดกันเลยเนี่ยนะก็สามารถที่จะลองติดต่อดูนะคะว่าทางที่ดีติดต่อไว้ก่อนดีกว่านะเผื่อพลาดนะคะแต่ดิฉันว่าก็สุ่มเสี่ยงนะถ้าแบบมาแบบปัจจุบันทันด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าลองดูถ้าบนฝั่งนะแต่ถ้าบนเกาะเนี่ยเต็ม 100% แล้วนะคะมาต่อกันที่เรื่องราวของอาชีพดีๆมากนะคะที่สร้างรายได้ให้กับชาวตรังอยู่นะคะมีชาวตรังค่ะปั้นหุ่นเรซินขายนะคะซึ่งผลผลิตนี่เขาบอกว่าแทบไม่ทันกับความต้องการของลูกค้าค่ะส่วนราคานี้นะคะเขาก็ว่าขึ้นอยู่ความยากนะตั้งแต่500ไปจนถึงหลักแสนเลยนะคะโดยนายวิชัยผิวพองค่ะอายุ46ปีนะคะเขาเจ้าของกิจการปั้นหุ่นเรซินจังหวัดตรังค่ะได้ยึดอาชีพนะคะในการปั้นหุ่นเรซินตามใบสั่งของลูกค้าวางขายริมถนนสายเพชรเกษมในพื้นที่ตำบลทุ่งต่ออำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะโดยสามารถปั้นได้ทั้งตัวการ์ตูนแอนิเมชันตัวละครต่างๆแล้วก็ภาพวาดจากลูกค้านะคะอย่างเช่นโดเรมอนนะคะฮักยักษ์ตัวเขียวนะคะมิกกี้เวย์สไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนแล้วก็อื่นๆรวมทั้งรูปปั้นเสมือนจริงตามภาพที่ลูกค้านำมาให้ค่ะเช่นภาพกุ้งหอยปูปลานะคะตัวมดแล้วก็มแมลงซึ่งเขาเรียกว่าใช้หล่อด้วยเรซินทั้งหมดก็เริ่มจากการนำภาพที่ได้จากลูกค้านี่แหละค่ะมาผลิตโมเดลหินโมเดลหุ่นนะคะด้วยดินหรือทรายนำต้นแบบที่ได้เนี่ยมาทำบล็อกยางซิลิโคนทั้งตัวก่อนจะนำมาหล่อขึ้นเป็นตัวเป็นตัวนะคะด้วยเรซินจากนั้นเนี่ยก็มีการเก็บรายละเอียดแล้วก็เพ้นสีตามรูปใช้เวลาตามความยากง่ายของรูปที่นำมาปั้นค่ะอย่างน้อยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะส่วนราคานี่นะคะก็มีตั้งแต่ตัวละ500บาทไปจนถึง 300,000 บาทด้วยกันนะคะส่วนลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะมีการสั่งทำไปติดตั้งเพื่อไว้ดึงดูดลูกค้าที่มาท่องเที่ยวจะได้มีการถ่ายรูปกันด้วยนะคะแล้วก็เพื่อความสวยงามสร้างสีสันที่แปลกตาโดยเฉพาะเด็กๆที่ชื่นชอบตัวการ์ตูนนะคะแล้วก็เจ้าของกิจการปั้นหุ่นเรซินจังหวัดตรังกล่าวว่าตลาดหุ่นเรซินเนี่ยยังไปได้สวยค่ะอีกทั้งจังหวัดตรังเนี่ยเป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดที่โดดเด่นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะทั้งร้านค้าร้านอาหารนะคะผู้ประกอบการด้านที่พักแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวก็มีการสั่งหุ่นปั้นรูปต่างๆเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนแทบผลิตไม่ทันกับความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะแหมก็เป็นถือว่าเป็นการนำงานฝีมือนะมาทำให้มีรายได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็เรื่องของหุ่นพวกนี้เป็นการดึงดูดลูกค้าได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเห็นการ์ตูนที่ชอบก็แม่แวะร้านนี้เถอะพ่อแวะร้านนี้เถอะนะถ้ามีตังค์นะคะที่ฉันจะไปทำตัวเองที่บ้านเหรอคะใช่ค่ะเก็บไปบ้างนะคะก็เป็นอีกค่ะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพที่เสริมสร้างรายได้นะคะแล้วก็ใครสนใจก็ลองไปดูนะคะที่ตำบลทุ่งต่ออำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะค่ะนะคะนี่เป็นเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะทีนี้เราไปจังหวัดข้างๆกันของเรากันบ้างไปกันที่จังหวัดพัทลุงข้ามเขาพะพ้าไปนิดเดียวนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะเปิดจุดตรวจด่านตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่2561ส่วนที่กำลังจากทุกฝ่ายนะคะได้เน้นหนักพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องของเมาสุราความเร็วแล้วก็การไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวจากพัทลุงคุณสมพงษ์หนูขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับนำทุกท่านมาที่จังหวัดพัทลุงในเรื่องของมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับโดยเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ท่านคู่เกียรติวงกระพันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็พี่น้องเพื่อนข้าราชการนะครับได้เปิดจุดตรวจและด่านตรวจร่วมที่บริเวณหน้าจุดตรวจทางหลวงถนนสายเอเชียตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพร้อมกับปล่อยขบวนรถและปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครฝ่ายปกครองหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและมูลนิธิต่างๆเพื่อปฏิบัติงานตั้งด่านตรวจบนถนนสายหลักและถนนสายรองครอบคลุมทั้ง11อำเภอเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน
และก็เพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่28ธันวาคม2560ถึงวันที่3มกราคม2561เป้าหมายเพื่อที่จะลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดจำนวนผู้บาดเจ็บและก็ลดจำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลเดียวกันในปีที่ผ่านมานะครับโดยในปีนี้จังหวัดพัทลุงได้กำหนดมาตรการเข้มในการบังคับใช้กฎหมายมีการตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักและถนนสายรองจำนวน22จุดนอกจากนี้ทางเทศบาลและก็อบต.ต่างๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้จัดตั้งด่านชุมชนอีก47จุดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการสกัดเป็นการคัดกรองไม่ให้ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรอันจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุนะครับโดยได้สนธิกำลังจากทุกฝ่ายเน้นพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องของการเมาสุราในเรื่องของการขับรถเร็วนะครับการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดแล้วก็การไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับยังไงก็ฝากไปยังทุกท่านที่กำลังขี่ยวดยานบนท้องถนนในขณะนี้นะครับได้เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะในวันนี้คาดว่าหลายๆท่านคงจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปเยี่ยมญาตินะครับขอให้ท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยด้วยความสวัสดิภาพนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารจากพื้นที่จังหวัดพัทลุงสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะที่ได้ทราบกันก็มีการปล่อยจุดตรวจนะคะแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยนะคะมากันที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะก็มีการปล่อยขบวนเช่นเดียวกันนะคะเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเน้นให้ผู้ใช้ถนนขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรค่ะพร้อมมีการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดบริการประชาชนจำนวน32จุดด้วยกันในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะคะไปติดตามรายละเอียดกับคุณณัฐิตาจันทวาจากสวส.สงขลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ทีมข่าวสวส.สงขลาขอนำทุกท่านมาติดตามข่าวคราวในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังโดยได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางจราจรการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเช่นการเมาไม่ขับการสวมหมวกกันน็อกไม่นั่งกระบะท้ายโถไม่ขับโดยได้มีการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรองที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่นจำนวน32จุดและในวันนี้นายราชิตสุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เดินทางไปเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่บริเวณสี่แยกอำเภอนาหม่อมซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่ออำเภอหาดใหญ่กับอำเภอจะนะและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งจุดตรวจอื่นๆทั้งอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่และอำเภอบางกล่ำซึ่งแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาลและสาธารณสุขมาอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ประชาชนพร้อมทั้งการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่ประชาชนซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถพร้อมกับช่วยดูแลประชาชนและให้มีการลดอุบัติเหตุให้มากที่สุดสำหรับรายงานล่าสุดณเวลา 24:00 น.ของวันที่28ธันวาคม2560จังหวัดสงขลาได้เกิดอุบัติเหตุแล้วจำนวน11ครั้งมีผู้บาดเจ็บจำนวน11คนและเสียชีวิตจำนวน2รายค่ะขอบคุณภาพข่าวและข้อมูลข่าวจากคุณมุจรินทร์ทองนวลประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาณัฐิตาจันทวาสรายงานนี่เป็นเหตุการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาก็เป็นที่น่าเสียใจเหมือนกันนะคะที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วจำนวน2รายเพิ่งจะเริ่มต้นเทศกาลเท่านั้นเองนะคะวันที่2ใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของสกู๊ปข่าวกันบ้างนะคะไปดูกันในพื้นที่ของอำเภอกันตังค่ะเขามีการรวมตัวกันเพื่อที่จะรื้อฟื้นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะนำเอาน้ำตาลจากต้นจากเนี่ยแหละค่ะเอามาสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนติดตามรายละเอียดได้จากทีมข่าว NBT ตรังค่ะต้นจากนะคะหลายคนอาจจะคิดถึงผลิตภัณฑ์จากใบจากเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วค่ะต้นจากยังมีผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือน้ำตาลจากที่มีคุณค่าจากธรรมชาติและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนค่ะบนบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังชาวบ้านรวมตัวกันเก็บน้ำตาลจากต้นจากมาขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือการทำประมง
แต่ในช่วงฤดูมรสุมทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกเรือหาปลาได้จึงหันมาพลิกฟื้นการทำผลิตภัณฑ์จากต้นจากที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นวางจำหน่ายจนผลิตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยหลังจากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านจึงได้เข้าร่วมโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อเพื่อจัดสรรงบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจากให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นด้วยนายยูซอฟวันแอร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังบอกกับเราว่าตอนนี้ในกลุ่มมีสมาชิก25คนซึ่งการรวมกลุ่มกันนี้ทำให้มีการทำงานที่เป็นระบบมีประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นอย่างมากขั้นตอนนี้ก็การรวมกลุ่มมันดีสำหรับหมู่บ้านผมคิดว่าขั้นตอนนี้มันเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนไม่ว่าชุมชนใดการรวมกลุ่มผมว่าดีสุดยอดสำหรับการทำน้ำผึ้งจากต้นจากเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารโดยวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะแต่ต้องอาศัยความชำนาญในการทุบงวงจากเพราะยิ่งทุบยิ่งหวานยิ่งได้น้ำตาลเยอะส่วนกระบวนการผลิตน้ำตาลจากก็คล้ายกับน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวที่ต้องมีการปาดงวงจากให้น้ำตาลไหลออกมาจากนั้นจึงนำไปเคี่ยวเป็นน้ำตาลจากและเคล็ดลับความหอมของน้ำตาลจากที่พิเศษกว่าที่อื่นนั้นคือการนำกระบอกไม้ไผ่ที่เอาไว้รองน้ำตาลจากต้นจากไปรมควันเพื่อให้มีกลิ่นหอมของควันจากกระบอกไม้ไผ่ติดลงไปในน้ำตาลจากถือเป็นเอกลักษณ์ของน้ำตาลจากที่นี่เลยล่ะค่ะน้ำตาลจากที่ได้จะมีรสหอมหวานนิยมนำไปทำขนมหวานส่วนชาวบ้านที่นี่เขานิยมนำไปราดบนข้าวสวยร้อนๆทานแทนของหวานรสชาติไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยราคาน้ำตาลจากขวดเล็กอยู่ที่ 20-25 บาทขวดใหญ่ราคา 70-75 บาทโดยขนาดนี้มียอดการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นถือเป็นความสำเร็จหนึ่งของชาวบ้านที่นี่เพียงแค่นำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาต่อยอดให้มีความน่าสนใจก็สามารถเพิ่มมูลค่าสิ่งเหล่านั้นและสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนวิสรุตหนูทองถ่ายภาพธัญวันจิระโรทีมข่าว NBT ตรังรายงานสวัสดีปีใหม่แล้วของไทยจงแผ่ห่วงไทยช่วยกันในโอกาสปีใหม่2021นะครับผมเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะหล่อหลอมดวงใจเป็นอย่างเดียวมุ่งมั่นพัฒนาจังหวัดตรังให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนด้วยแนวทางปฏิบัติ4ประการก็คือรู้หน้าที่มีวินัยใจอาสาร่วมพัฒนาจังหวัดตรังและขอเดชะพระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทะเทพยวรังคูลได้ปกเกล้าปกกระหม่อมอภิบาลบันดาลดลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสมปรารถนาในสิ่งที่ถูกที่ควรร่วมกันเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึ้นไปสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่มาขออำนาจพระไตรรัตน์เป็นฉัตรแก้วให้คลาดแคล้วผองไผ่ได้สุขสมมีลาภยศปรากฏเกียรติคนชื่นชมสุขรื่นรมปีใหม่สมใจเธอจากใจชาวสวทตรังสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีวันปีใหม่ค่ะก็มาถึงช่วงของท้องถิ่นพัฒนากันบ้างนะคะวันนี้จะไปติดตามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของมาตรการเตรียมความพร้อมการเดินรถในช่วงของเทศกาลปีใหม่ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรังกับคุณยอยศพรนะคะไกรศรีกันค่ะท้องถิ่นพัฒนา
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะท้องถิ่นพัฒนาวันนี้เรามากันที่สถานีเดินรถตรังนะคะเพื่อที่จะติดตามมาตรการรองรับปีใหม่2561กับนายสถานีเดินรถตรังนะคะนางนิตยาจันทร์แก้วสวัสดีหัวหน้าค่ะในส่วนของสถานีเดินรถตรังมีมาตรการในการที่จะรองรับเทศกาลปีใหม่2561ยังไงบ้างคะก็ทางเรานะคะได้เตรียมรถไว้เสริมเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับมานะคะก็เตรียมไว้ประมาณ30-40คันนะคะค่ะคาดว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอนไม่มีค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาไม่มีผู้โดยสารตกค้างเลยค่ะค่ะในส่วนของการให้ความมั่นใจกับประชาชนทั้งเรื่องของรถนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ขับรถด้วยผู้ขับขี่ด้วยเรามีมาตรการคุมเข้มกันอย่างไรแล้วก็บูรณาการร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะค่ะทางเราก็มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะก็ตรวจความพร้อมของรถตรวจแอลกอฮอล์พนักงานประจำรถค่ะแล้วก็ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ส่วนควบของรถนะคะทุกอย่างเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนอกจากนี้ค่ะในสถานีขนส่งผู้โดยสารเนี่ยปกติแล้วในช่วงเทศกาลจะมีคนเยอะมิจฉาชีพอาจจะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุได้เรามีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเรื่องนี้ยังไงคะค่ะก็มีบางครั้งก็มีหน่วยงานทหารตำรวจนะคะแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะก็มาช่วยกันบูรณาการก็มาตรวจความเรียบร้อยค่ะค่ะนอกจากนี้ในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาใช้บริการของขนส่งมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อสำหรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ช่วงนี้ก็มาใช้บริการเยอะค่ะบางคนเขายังไม่ทราบนะคะก็ยังไม่ได้มาใช้ก็แต่ทางบกส.ก็มีประชาสัมพันธ์ให้ทราบตอนนี้ก็เริ่มมาใช้เยอะขึ้นนะคะค่ะสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในช่วงของการเดินทางในเทศกาลค่ะมีอะไรห่วงใยอยากฝากไปถึงประชาชนเชิญค่ะก็อยากให้ประชาชนนะคะถ้าเกิดจะเดินทางก็อยากให้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะคะถ้าเกิดจะมาจองตั๋วหรือสำรองตั๋วสำรองที่นั่งก็ให้มาจองแต่เนิ่นๆเพื่อที่ทางบกส.จะได้ทราบปริมาณนะคะว่ามีผู้โดยสารนี่จะเดินทางมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่เราจะได้เตรียมรถนะคะให้เพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสารค่ะค่ะและนี่คือความห่วงใยนะคะจากนายสถานีเดินรถตรังค่ะหมดเวลาในช่วงท้องถิ่นพัฒนาไปติดตามสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณคุณยอยศพรนะคะไกรศรีนะคะช่วงต่อไปค่ะช่วงสะพานเชื่อมไทยประเทศไทยก้าวหน้าเราจะไปเชื่อมโยงสัญญาณนะคะกับทางสวทสุราษฎร์ธานีสปค5นะคะซึ่งก็เป็นแม่ข่ายในวันนี้ระดับประเทศนะคะแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาของรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค6โดยสวทตรังแล้วค่ะดิฉันสายชนธรรมกุลและคุณสุนทรีแนบเชยนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะค่ะบรรณาธิการและควบคุมการผลิตโดยนางสาววาสนาวิโนไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะคะอำนวยการผลิตโดยนางทัศนีผลชานิโกค่ะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะพรุ่งนี้ติดตามได้จากสวทพัทลุงค่ะก็ยังมีนะคะสำหรับใครที่อยากมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางบกทางทะเลทุ่งป่านาเลมาเที่ยวได้หมดนะคะเขาป่านาเลใช่คือตอนนี้ถ้าใครจะไปเที่ยวที่ทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าจะไปนอนค้างเนี่ยคงไม่ได้แหละแต่ก็สามารถที่จะไปเช้าเย็นกลับไปแบบวันเดย์ทริปใช่ยังมีบริการอยู่นะคะหรือจะไปที่ตรงนู้นค่ะตรงนายงนะคะใช่นายงที่ทุ่งนาแหมนาหมื่นสีนะคะตรงนาหมื่นสีนะคะไปดูทอผ้านาหมื่นสีใช่ค่ะไปเที่ยวเท่าอาถ้ำเขาช้างหายใช่แล้วก็มีร้านกาแฟห้อยขากาแฟห้อยขาที่ทุ่งนาถูกได้บรรยากาศชิลมากเลยคือตอนนี้นะคะมีคนเขาไปเที่ยวมานะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวแถวนายงแล้วก็ไปนั่งร้านกาแฟห้อยขาตอนนี้นะคะก็คือบรรยากาศนี้เขียวขจีข้าวกำลังสวยเลยสวยเลยค่ะก็ได้ความสวยงามนะคะจากบรรยากาศท้องทุ่งนาแล้วก็ไปนั่งจิบกาแฟนะคะทานกาแฟทานอาหารเช้ามีร้านอาหารเช้าคือมีอันเนี้ยห้อยขาสาขา1กับสาขา2ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเข้าไปได้แต่ว่าต้องแนะนำว่าให้ไปช่วงเช้า6โมงเช้าเป็นต้นไปไม่ร้อนนะไม่ร้อนค่ะแล้วก็บรรยากาศก็จะดีด้วยนะคะแล้วก็เธอไปอีกนิดนึงนะคะก่อนข้ามไปพัทลุงอันดามันเกตเวย์ค่ะใช่แล้วอันดามันเกตเวย์แล้วก็ยังมี
เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะปั่นจักรยานแล้วก็ตอนนี้เขามีส่วนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำภาพ3มิติกันอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะก็บรรยากาศเป็นไงคะวันนี้วันนี้ที่ไปขออนุญาตท่านแขวงนะคะเข้าไปถ่ายภาพมาไปเก็บภาพมานะคะสวยมาก3มิติถ้าเกิดว่าใครที่ชอบถ่ายภาพ3มิติไปยืนทำท่าแอคชั่นท่าทางค่ะแล้วก็เขาตอนแรกเนี่ยจะมีแค่โซนช้างแบบเก่าแต่ตอนนี้คือขยายใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีจุดเขาเรียกว่าจุดเช็คพอไอ้เช็คอินต่างๆมากมายนะคะให้กับใครที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังก่อนมาจากพัทลุงก็แวะที่เขาพระผ้าอนามัยเกตเวย์ได้ค่ะแล้วก็มีอีกที่นึงพอลงจากเขามานิดหน่อยนะคะจะมีน้ำตกกระช่องแล้วก็ใกล้ๆกันจากอยากจะทานกาแฟก็คือกระช่องฮิลได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะในช่วงของสะพานเชื่อมไทยประเทศไทยก้าวหน้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานของสวทตรังลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการที่ช่วยเกษตรกรได้เพียงเล็กน้อยและก็ที่สำคัญหากทำเช่นนั้นจะมีผลเสียกับประชาชนทุกคนจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นในมูลค่าสูงกว่าประโยชน์ถึงมากกว่า10เท่าครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มกระทรวงพลังงานได้มีมาตรการที่จะสามารถช่วยลดปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเร่งรัดให้ลงผลิตไบโอดีเซลเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบครับโดยให้มีการผลิตมากกว่าที่ผลิตปกติเพิ่มอีก 50% เพื่อเก็บสำรองทำให้สามารถดูดซับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นถังให้ลดลงได้มากถึง 50,000 ตันต่อเดือนโดยมีแผนจะใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มจากปกติ 100,000 ตันภายในระยะเวลา2เดือนและตอนนี้หลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศได้ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับจาก19บาทต่อกิโลกรัมเป็น19บาท25สตางค์ในขณะที่ราคาในมาเลเซียก็อ่อนตัวลงนะครับนี่คือข่าวจริงที่ไอแคนนำมาบอกครับอย่าหลงเชื่อข่าวลืออย่างเด็ดขาดก่อนจะเชื่อก่อนจะตัดสินอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อมีอะไรก็ฟังจากไอแคนนะคะอย่าเชื่อข่าวลือนะไอแคนก็จะมีเรื่องจริงเรื่องที่ถูกต้องมานำเสนอให้ได้ฟังกันด้วยนะคะขอบคุณไอแคนหลายๆเด้อค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ทางด้านของสวทขอนแก่นกันบ้างค่ะเราติดตามเรื่องของข่าวสารนะคะก็จะมีการเชิญชมความงามดอกไม้เมืองหนาวแล้วก็เก็บภาพความประทับใจในสวนเรืองแสงค่ะแล้วก็ร่วมเค้าดาวปีใหม่2018ด้วยนะคะจากคุณพิชรัตน์วังระหาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดารารัตน์คุณปวีณาค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทั้งสองท่านท่านผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะคะมาเที่ยวชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวที่จังหวัดขอนแก่นค่ะรวมถึงมาเก็บภาพความประทับใจที่สวนเรืองแสงมาร่วมงานเค้าดาวปีใหม่2018ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปีของจังหวัดขอนแก่นกันเลยทีเดียวนะคะค่ะได้มาที่งานมหกรรมพันไม้กันก่อนค่ะงานมหกรรมพันไม้ในชาติขอนแก่นประจำปีนี้นะคะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่17กันแล้วแล้วค่ะซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเสริมสินถิ่นอีสาน Amazing International Flower Festival in ขอนแก่น2017นะคะงานก็จะมีไปจนถึงวันที่3มกราคมนี้นะคะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะจัดขึ้นที่สวนสุขภาพบึงข้างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะซึ่งแต่ละปีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาหลายแสนคนทำให้เราทราบว่าหลายแสนคนเพราะว่าเป็นประตูทางเข้างานนะคะตามภาพที่เห็นเนี่ยก็จะมีไอ้เครื่องนับอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้พิการก็สามารถที่จะเข้าไปชมงานได้เพราะว่าพื้นที่ก็ค่อนข้างจะตั้งขวางนะคะ65ไร่ด้วยกันค่ะปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วก็ยังคงได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและจากชาวต่างประเทศไม่เฉพาะในอีสานนะคะมาเที่ยวทุกภูมิภาคเลยทีเดียวซึ่งนี้ที่ขอนแก่นเองเนี่ยนะคะก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายค่ะช่วงเย็นๆเนี่ยเลิกงานว่างเว้นภารกิจไปเดินเที่ยวงานแล้วก็จะได้มีความสุขค่ะพร้อมระบบรวมไปด้วยกลิ่นเมืองไม้นะคะหลากหลายพันธุ์โดยเฉพาะไม้ดอกเมืองหนาวที่ขอนแก่นปลูกเองไม่ได้แต่ก็เนรมิตมานะคะมาไว้ที่จังหวัดขอนแก่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันนะคะและเย็นๆนี้ก็จะมีดนตรีในสวนให้ได้ฟังกันเพลินกันด้วยนะคะคือแน่นึงค่ะเรียกว่าตอนนี้หลายคนนะคะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะกับสวนเรืองแสงนะคะซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นในระมิดสวนสุขภาพที่บริเวณประตูเมืองขอนแก่นนะคะให้เป็นสวนที่มีชีวิตในช่วงค่ำคืน
มีการประดับประดาไฟแสงสีนานาชนิดนะคะเป็นแสนชุดค่ะสร้างเป็นอาณาจักรแห่งแสงนะคะล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วประดิษฐ์จากชุดหลอดไฟแล้วก็ชุมชนภายหลังอาณาจักรแห่งแสงภายใต้แนวคิดเบิกบานเพื่อล่าต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมเคาท์ดาวน์2018นะคะในแต่ละคืนจะมีการแสดงแสงไฟประกอบจังหวะเพลง Light and Sound คอนแกนเดอะคิงดอมออฟไลท์นะคะค่ะซึ่งจะใช้เวลา2รอบคือรอบ 19:00 นและ 20:30 นส่วนพิเศษค่ะคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีโชว์พิเศษ4รอบด้วยกันนะคะท่านใดที่สนใจนี้อย่าพลาดเลยทีเดียวค่ะคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีนักร้องนักแสดงชื่อดังนะคะมาแสดงมามอบความสุขความสนุกสนานพร้อมกับนักถอยหลังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดในตัวเมืองขอนแก่นจะ200 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะค่ะฟังแล้วก็อยากไปเที่ยวขอนแก่นกันเลยนะคะสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่จังหวัดขอนแก่นแต่ก่อนหน้านี้จะค่อนข้างหนาวอุณหภูมิได้8-9 องศาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะอุ่นขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกเอาไว้ว่าพอช่วงใกล้ปีใหม่แล้วอุณหภูมิจะลดลงก็คงจะเย็นสบายดอกไม้ก็ปริบานสวยงามต้อนรับทุกท่านและที่สำคัญเองในเรื่องของการอำนวยความปลอดภัยทางถนนค่ะวันนี้ขอนแก่นยังไม่มียอดของผู้เสียชีวิตนะคะแต่ก็คงต้องรอสรุปเป็นรายวันกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกส่วนทุกฝ่ายเตรียมพร้อมนะคะที่จะอำนวยความปลอดภัยให้ทุกคนเดินทางผ่านเส้นทางในจังหวัดขอนแก่นกันอย่างปลอดภัยที่ทุกคนแต่ก็ต้องขอให้ทุกคนมีวินัยในการจราจรนะคะมีวินัยในการเดินทางกันด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณวัชรัตน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทขอนแก่นนะคะค่ะน่าไปเที่ยวนะคะคุณดารารัตน์เราพอจะมีเวลาว่างสักวันสองวันหรือเปล่านั่นสิเราไปดูดอกไม้เมืองหนาวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะเราทีมงานสำนักประชาสัมพันธ์เกท่าเราก็มีรายการบูรณาการนะคะสำหรับสัญจรปลอดภัยใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วยแต่ว่าแต่ว่าใจเป็นแล้วล่ะสุราษฎร์ธานีก็มีเหมือนกันงานดอกไม้ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีดอกไม้บานนฤทธิ์แอดพานนฤทธิ์นะคะดอกไม้เมืองเหนือเมืองหนาวเหมือนกันใครสนใจก็มาเที่ยวสุราษฎร์ธานีกันได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเอาละค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวจากสวทขอนแก่นสำนักประชาสัมพันธ์เขต1นะคะไปต่อกันที่ทางด้านของสวทจันทบุรีกันบ้างสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ค่ะคุณจำนงพึ่งพงนะคะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องราวของจังหวัดจันทบุรีนะคะที่ได้จัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและกาชาดประจำปี2561ไปติดตามจากผู้สื่อข่าวกันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการเสียข่าวนะครับจากสวททั่วประเทศด้วยนะครับมาที่จังหวัดจันทบุรีครับจังหวัดจันทบุรีจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดประจำปี2561เพื่อเทิดพระเกียรติและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นายวิทูราศีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าระหว่างวันที่28ธันวาคม2560ถึง5มกราคม2561จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชล้ำลึกและกาชาดประจำปี2561เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อการกุศลผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวม9วัน9คืนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกสินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าประชารัฐสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองราคาถูกสำหรับร้านกาชาดในปีนี้จะมีการจัดซุ้มให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกันบริจาคอวัยวะดวงตาร่างกายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะนั้นขอเรียนเชิญร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดำเนินในงานกาชาดประจำปี2561ระหว่างวันที่28ธันวาคม2560ถึง5มกราคม2561ณบริเวณสนามกีฬากลางทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรีโดยทั่วกันครับจำนงพึ่งพงทีมข่าวสพทจันทบุรีรายงานอีกหนึ่งงานน่าสนใจนะคะใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถจะไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะได้ด้วยนะคะขอบคุณผู้สื่อข่าวด้วยค่ะคุณจำนงพึ่งพงเนื่องจากทางด้านกสวทจันทบุรีค่ะเอาละค่ะไปต่อกันที่ทางด้านของสวทเชียงรายกันบ้างค่ะจากสพข.3นะคะเรื่องของทางเทศบาลนครเชียงรายค่ะจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14ติดตามกับคุณกนกพรเพียรช่างคิดค่ะ
สวัสดีผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้จะพาทุกท่านขึ้นมาที่จังหวัดเชียงรายเหนือสุดในสยามนะคะที่นี่อากาศหนาวเย็นมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมมาแล้วค่ะเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางเทศบาลนครเชียงรายได้เปิดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดดอกไม้กับความรักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่สวนตุงและคมนครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายนายพงพานุเสวตรุณปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14ภายใต้แนวคิดดอกไม้กับความรักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เมืองเชียงรายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะประเพณีล้านนาและกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ด้วยการปลูกประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์โดยมีนายวันชัยจงสุธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายให้การต้อนรับพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อมวลชนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมอุโมงค์ดอกไม้เป็นประติมากรรมดอกไม้ที่มีความสวยงามเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปมากที่สุดนิทรรศการดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์อาทิดอกทิวลิปดอกไฮเดรนเจียดอกคาเนชั่นดอกลิลลี่และดอกกุหลาบ7สีที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดค่ะนอกจากนี้ก็มีการประกวดวาดภาพการประกวดภาพถ่ายงานเชียงรายดอกไม้งามการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนอกจากนี้จัดให้มีกิจกรรมดนตรีในสวนเวทีกิจกรรมทางดนตรีได้นำนักร้องนักแสดงศิลปินชื่อดังอีกจำนวนมากนะคะมาร่วมขับกล่อมบทเพลงท่ามกลางสวนดอกไม้ด้วยค่ะทั้งนี้งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14จะเปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมได้ทุกวันที่บริเวณสวนตุงและคมนครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายค่ะระหว่างวันที่30ธันวาคม2560จนถึงวันที่17กุมภาพันธ์2561นะคะตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 22:00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะปีใหม่นี้ขอเชิญผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านหากมีโอกาสอย่าลืมแวะเวียนขึ้นมาแอวจังหวัดเชียงรายนะเจ้ามาแอวงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอีกหลายแห่งรอต้อนรับทุกๆท่านอยู่นะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าค่ะหน้าไปนะคะแล้วก็ระยะยาวด้วยค่ะ30ธันวาคมนะคะเรื่อยไปจนถึง17กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยโอ้นะคะน่าจะมีโอกาสได้ไปบ้างแหละสักวันนะคะนะคะย้ำกันอีกหนึ่งครั้งค่ะคุณนรัตน์เดี๋ยวขอบคุณผู้สื่อข่าวก่อนจากสวทเชียงรายนะคะสำนักประชาสัมพันธ์เคสามคุณกนกพรเพียรช่างคิดค่ะค่ะอีกหนึ่งรอบละกันสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้มอบของที่ระลึกนะคะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live นะคะเพียงแค่บอกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ท่านอยากจะมาท่องเที่ยวนะคะที่ไหนก็ได้นะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็สามารถที่จะเดี๋ยวเราก็จะคัดเลือกนะคะด้วยแล้วก็จะมอบเสื้อจากททสำนักงานสุราษฎร์ธานีให้เป็นของที่ระลึกเป็นเสื้อยืด Amazing Thailand นะคะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปติดตามในช่วงของอินน้อยกันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของอินน้อยนะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องของเทศกาลของดีจังหวัดภูเก็ตนะคะประจำปี2561ไปติดตามกันค่ะอินน้อยบอกข่าวมาแล้วมาแล้วจ้าวันนี้อินน้อยล่องใต้มากินเที่ยวเฟี้ยวยกเกาะที่จังหวัดภูเก็ตกันนะจ๊ะกับเทศกาลของดีเมืองภูเก็ต2561ซึ่งเริ่มแล้วนะงานนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับสินค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่จัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปีและในปีนี้ได้เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของจังหวัดภูเก็ตมาจำหน่ายภายในงานรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีความสวยงามด้วยนะอีกทั้งมีการเปิดเวทีให้ลูกหลานชาวภูเก็ตได้แสดงความสามารถซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตรับรองว่าต้องประทับใจจนอยากกลับมาร่วมงานในปีต่อๆไปแน่นอนเลยนะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งการประกวดของดีเมืองภูเก็ตนกกรงหัวจุกไก่แจ้สุดยอดสับปะรดภูเก็ตมะพร้าวน้ำหวานกล้วยน้ำว้าผักสวนครัวในกระถางการประกวดทำอาหารการประกวดร้องเพลงและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมือง
จากชุมชนและนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตด้วยว้าวว้าวว้าวเยอะแยะไปหมดเลยและที่พลาดไม่ได้คือการได้ลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองเลือกซื้อสินค้าและบริการภายใต้ตราสัญลักษณ์ภูเก็ตแบรนด์กับคอนเซปต์กินเที่ยวเฟี้ยวยกเกาะตอกย้ำความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารจากยูเนสโกของจังหวัดภูเก็ตใครสนใจตามอินน้อยมาเลยนะจ๊ะมาเที่ยวงานเทศกาลของดีเมืองภูเก็ตประจำปี2561งานเริ่ม29ธันวาคมนี้แล้วนะไปจนถึง8มกราคม2561ณบริเวณเวทีกลางสะพานหินจังหวัดภูเก็ตจ้าวันนี้อินน้อยลาไปก่อนนะจ๊ะรักอินน้อยอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และติดตามเพจอินน้อยด้วยนะจ๊ะค่ะว้าวว้าวว้าวอินน้อยวันนี้มีเรื่องราวเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมาฝากกันนะคะใครสนใจไปเที่ยวภูเก็ตกันได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะในช่วงของสะพานเชื่อมไทยประเทศไทยก้าวหน้ากับรายการสียะข่าวกรมประชาสัมพันธ์โดยสวท.สุราษฎร์ธานีวันนี้รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายกันด้วยนะคะใช่ค่ะเรามีกิจกรรมเพิ่มเติมมาประชาสัมพันธ์ค่ะในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจัดกิจกรรมสุราษฎร์ธานีบลูมมิ่ง2018ดอกไม้บานที่สะพานนฤทธิ์นะคะก็จะมีดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้เมืองเหนือดอกไม้เมืองหนาวนะคะมาจัดแสดงบริเวณสะพานนฤทธิ์ให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปได้ไปชมดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นอกจากนี้ก็จะมีการจำหน่ายสินค้าจากถนนคนเดินรวมไปถึงตลาดสะพานโค้ง100ปีด้วยนะคะเชิญชวนมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีกันด้วยค่ะใช่ค่ะต้องการที่จะเช็คอินนะคะภาพสวยๆนะคะเป็นบรรยากาศเหมือนกับได้ไปอยู่เมืองหนาวนะก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะที่บริเวณของสะพานนฤทธิ์ค่ะริมเขื่อนแม่น้ำตาปีนะคะก็จะเป็นหนึ่งจุดแล้วก็คิดว่าหลายๆคนนะดูจากภาพตอนนี้มันไปเร็วนะเฟซบุ๊กก็ดีนะคะแล้วก็รวมทางด้านของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าภาพบรรยากาศสวยๆนอกเหนือจากเมืองหนาวที่เราอาจจะไปจะเจอกันทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วบ้านเราก็พยายามที่จะสร้างบรรยากาศให้มันหนาวๆนะคะโดยการได้มีความสุขไม่ใช่นะคะคือจัดเทศกาลดอกไม้นี่แหละค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะต้องทำงานหรือว่าหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปดูดอกไม้สวยๆที่ภาคเหนือดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยนะคะสุราษฎร์ธานีเขาก็ขนกันมาโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็นำมาจัดแสดงรวมถึงมีงานนับถอยหลังเขาดาวส่งท้ายปีเก่า2560ต้อนรับปีใหม่2561กันด้วยนะคะนี่แหละค่ะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวนะคะค่ะแต่ว่าท่านจะไปเที่ยวไม่ว่าจะไปภาคเหนือกลางอีสานใต้ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเรื่องของการเดินทางค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะท่านใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นราชการประกันสังคมรวมทั้งสิทธิ์สปสช.นะคะตอนนี้ตรวจสอบสิทธิ์กันนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะต้องแบบเตรียมการอย่างไรในเรื่องของการรักษาพยาบาลในช่วงของ7วันที่เป็นสัญจรในช่วงนี้ในช่วงของเทศกาลสำคัญสำคัญนะคะก็ฝากกันด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมสำหรับในส่วนของหมายเลขสายด่วนต่างๆจำกันให้ขึ้นใจนะคะจะได้เกิดเหตุฉุกเฉินเหตุด่วนต่างๆที่ต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็หลายๆมาตรการที่ตอนนี้ทางด้านของรัฐบาลหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้รณรงค์นะคะในช่วงของการเดินทาง7วันปลอดภัยนะคะต้อนรับปีใหม่2561กันด้วยครับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะคะคล่องง่ายๆแล้วก็ปฏิบัติตามได้ง่ายๆเพียงแค่เราทุกคนคุณดารารัตน์นะคะดิฉันหรือว่าทุกๆคนไม่ประมาทในการขับรถแล้วก็มีน้ำใจให้แก่กันในการใช้รถใช้ถนนนะคะขับรถเร็วในระยะที่กฎหมายกำหนดเชื่อว่าเราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนนะคะใช่ค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้ค่ะตอนนี้จะบอกว่าทางด้านของสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ของเราก็ตามนะคะเราก็จะมีการผลิตรายการพิเศษด้วยนะคะเป็นสัญจรปลอดภัยในช่วงของเทศกาลปีใหม่2561ค่ะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็จะไปสิ้นสุดในช่วงของวันที่3มกราคมปีหน้าค่ะจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงของ13นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะช่วงแรกจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะแล้วก็ช่วงที่2นะคะก็จะเป็นช่วงของ16นาฬิกา
20:30 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา1:00 นของวันใหม่นะคะก็ติดตามสัญจรไปพร้อมๆกันนะคะทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะอยู่ที่สถานีไหนหรือว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนท่านก็สามารถได้จามบุญขึ้นไปติดตามรับฟังกันได้ที่จังหวัดนั้นเลยค่ะค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวรายชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อที่ระลึกจากทท.สำนักงานสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง Facebook Fanpage ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเสียข่าวกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเสียข่าวกรมประชาสัมพันธ์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต1-8ได้ทุกวันในเวลา16:00 น. ถึง 17:00 น. นะคะทางคลื่นวิทยุ84สถานี145ความถี่แล้วก็ทาง Facebook Live เสียข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Mobi TV นะคะพรุ่งนี้ใช่ค่ะพรุ่งนี้เจอกับคุณเทวีพรหมจันทร์นะคะแล้วก็คุณกันทพลขุนจันทร์จากสวทพัทลุงสำนักประชาสัมพันธ์เขต6เป็นแม่ข่ายค่ะในช่วงของสภาเชื่อมไทยประเทศไทยก้าวหน้าใช่ค่ะสำหรับเสียข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสุดฤทัยเลิศเกษมผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5นะคะบรรณาธิการข่าวแล้วก็ควบคุมการผลิตวันนี้ท่านผู้อำนวยการสุทธิมาสัญญวงศ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้คุณดารารัตน์สืบศรีสุขและดิฉันปวีณาสุวรรณโนพร้อมทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย84สถานี145ความถี่ทั่วประเทศขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและรับชมร่วมส่งต่อพลังใจคนไทยด้วยกันพร้อมเกาะติดสถานการณ์รวมถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย84สถานี145ความถี่ทั่วประเทศ Facebook Live Page อินน้อยและแอปพลิเคชัน Mobi TV กับรายการแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันเวลาดี 16:00 น.